Normal Skibidi Toilet เป็นสกิบิดี้แบบปกติดั้งเดิมเวอร์ชันแรกที่ได้ปรากฏตัวในซีรีส์นี้มันเป็นสกิบิดี้ตัวธรรมดาปกติที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นทหารกองหน้าในการทำสงครามเป็นหนึ่งในสกิบิดี้ที่อ่อนแอที่สุดที่มีอยู่วิธีการต่อสู้ของพวกมันคือการยืดคอออกมาจู่โจมศัตรูและร้องเพลงสะกดผู้คนให้กลายเป็นสกิบิดี้เหมือนพวกมันใจแอนสกิบิดี้ทอยเลทมันปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่3โดยเป็นผู้นำทัพของเหล่าบรรดาสกิบิดี้ทอยเลททั้งหลายหน้าตาของมันจะแตกต่างจากสกิบิดี้ทอยเลทเวอร์ชันธรรมดาเป็นชายที่ไม่มีหนวดเคราสิ่งที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของใจแอนสกิบิดี้ทอยเลทคือขนาดของมันซึ่งสูงใหญ่กว่ามากมันมีความสามารถทุกอย่างเหมือนสกิบิดี้ปกติแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันก็เป็นข้อได้เปรียบเพียงแค่มันเคลื่อนตัวไปทางไหนก็สามารถเหยียบศัตรูบดทับให้ราบคาบได้ร่างกายของมันยังมีความคงทนทำลายได้ยากแต่ข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างเคลื่อนที่ได้ช้าวิธีการกำจัดมันคือต้องแอบปีนไปข้างหลังเพื่อกดปุ่มโถชักโครกให้ได้จีแมนสกิบิดี้ทอยเลทเป็นผู้นำของกองทัพสกิบิดี้เขาเป็นโถส้วมที่แข็งแกร่งที่สุดมีความสามารถในการขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างน่าทึ่งเอกลักษณ์สำคัญของมันก็คือส่วนหัวจะเป็นชายที่รูปร่างหน้าตาเหมือนชายวัยกลางคนตัดผมสั้นแบบทหารส่วนตรงโถส้วมไม่มีฝาปิชโคกพลังทำลายของมันมาจากร่างกายที่แข็งแกร่งและยังมีอาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงจากลำแสงเลเซอร์ที่ยิงผ่านดวงตาได้ความน่ากลัวของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วแม้ว่าร่างกายของมันจะมีขนาดใหญ่แต่มันมีความคล่องแคล่วได้อย่างไม่น่าเชื่อจนถึงในตอนนี้ยังไม่มีสปิเกอร์แมนหรือคามิล่าแมนตัวไหนเอาชนะมันได้ G-Man Skibidi Toilet 2.0 เป็นการอัปเกรดจาก G-Man Toilet รุ่นก่อนหน้านี้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากเดิมที่เคยเป็นสกิบิดี้ที่ทรงพลังอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งทวีความโหดขึ้นมาอีกเท่าตัวเขายังสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่2กระบอกที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างและโล่เกราะป้องกันต่างๆที่เสริมความแข็งแกร่งทนทานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเจ็ตแพ็คที่เป็นเครื่องไอพ่นสามารถขับเคลื่อนให้ G-Man Skibidi Toilet 2.0 บินขึ้นไปบนท้องฟ้าอากาศได้อย่างใจต้องการจนถึงตอนนี้ G-Man Skibidi Toilet 2.0 ถือว่าเป็นห้องน้ำที่ทรงพลังที่สุดที่เคยพบและยังไม่เคยมีใครสามารถค้นล้มเขาลงได้ลาร์ดล็อบเบอร์เจ้าหัวส้วมโจรยักษ์เป็นสกิบิดี้ทอยเลทขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจมันปรากฏตัวออกมาในตอนที่26ของซีรีส์แต่บทบาทด้านการต่อสู้ยังไม่ชัดเจนนักเพราะว่าถูกกำจัดโดยไททันสปีกเกอร์แมนไปเสียก่อนมันถูกยิงด้วยปืนใหญ่และถูกกดลงชักโครกหมุนลงไปคาดว่าความสามารถของมันคงไม่แตกต่างจากสกิบิดี้ทอยเลทขนาดใหญ่ตัวอื่นเท่าใดนักน่าจะทนทานในระดับหนึ่งเพราะถูกปืนใหญ่จากไททันสปีกเกอร์แมนถึง2ครั้งก็ยังไม่ตายสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีดึงปุ่มเพื่อกดชักโครกดูดมันลงไปไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมามีบทบาทอีกหรือไม่แต่ความโดดเด่นของมันก็เป็นที่น่าจดจำเพราะมันสวมหมวกไอ้โม่งแบบผู้ร้ายและตัวโถชักโครกเป็นสีเทาดำแตกต่างจากตัวอื่นๆ Back Hat เจ้าหมวกดำหรือบางคนก็เรียก Lush Mafia เจ้าพ่อยักษ์เป็นสกิบิดี้ทอยเลทอีกตัวหนึ่งที่มีสีดำและมีขนาดใหญ่ปรากฏตัวในตอนที่28มันมีเอกลักษณ์คือเป็นชายผิวดำสวมหมวกแบบเจ้าพ่อมาเฟียส่วนตัวร่างกายโถชักโครกมีเจ็ตแพ็คติดตั้งสำหรับบินได้ด้วยมันน่าจะเป็นสกิบิดี้ทอยเลทระดับหัวหน้าที่เป็นฝ่ายวางแผนสามารถสั่งการลูกน้องระดับทั่วไปได้แต่ความสามารถทางด้านการต่อสู้ของมันถือว่าอ่อนแอมากในขณะที่มันกำลังร้องเพลงเหมือนกับสั่งการเหล่าบรรดาลูกน้องสกิบิดี้ทอยเลทตัวอื่นๆอยู่นั้นก็ถูกไททันสปีกเกอร์แมนเข้ามาโจมตีแบ็คแฮทจึงเข้าร่วมการต่อสู้ทันทีแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยถูกไททันสปีกเกอร์แมนตบเพียงแค่ทีเดียวมันก็ล่วงลงมาจากฟ้าระเบิดตายอย่างง่ายดายแคมโมแฟลกจุหัวส้วมลายพรางสกิบิดี้ในชุดทหารลายพรางขนาดใหญ่มันถูกเปิดตัวมาให้เห็นสั้นๆในตอนที่18รูปร่างของมันคือทหารพรานที่ดูดุดันคล่องแคล่วว่องไวสามารถพุ่งชนและบดขยี้ศัตรูได้แม้กระทั่งตัวที่มีขนาดใหญ่กว่า
มันเป็นทหารแต่กลับไม่มีอาวุธติดตัวมาแม้แต่ชิ้นเดียวรูปร่างของมันคือทหารพรานที่โพกผ้าสีแดงบนศีรษะตัวโถชักโครกเป็นลายพรางมันเป็นสกิบิดี้ขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งและค่อนข้างโหดพอสมควรถ้าเจอศัตรูปกติมันก็สามารถสู้ได้อย่างสบายแต่ในซีรีส์ตอนที่18มันเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากเกินไปนั่นคือไททันคาเมล่าแมนทำให้มันถูกเหยียบตายภายในครั้งเดียวอย่างง่ายดายGiant Militant หรือ Camouflage 2.0 เจ้าตัวนี้ปรากฏในตอนที่32บางแหล่งข้อมูลบอกว่ามันเป็นสกิบิดี้ทอยเลทอีกตัวหนึ่งแยกต่างหากส่วนบางแหล่งข้อมูลก็ว่ามันเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก Camouflage ลายพรางรุ่นดั้งเดิมเจ้าตัวนี้แตกต่างจาก Camouflage รุ่นเก่าพอสมควรตรงที่มันไม่ได้พกผ้าสีแดงไว้บนหัวและได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ไว้ด้านข้าง2กระบอกมันมีความคงทนแข็งแรงมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ได้ถูกเหยียบตายภายในครั้งเดียวอย่างรุ่นก่อนหน้าเมื่อมันต่อสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนมันถูกโจมตีด้วยหมัดอย่างหนักถึง2ครั้งแต่มันก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ถูกกำจัดโดยจุดอ่อนที่เหมือนกับสกิบิดี้ทอยเลทตัวอื่นๆนั่นคือถูกดึงปุ่มชักโครกดูดวนลงไปในโถส้วมตามเคยทริปเปิลเจแอนส้วมยักษ์3หัวเป็นสกิบิดี้ทอยเลทขนาดใหญ่ที่มีพลังสูงมันปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่11ในตอนนั้นมันแสดงให้เห็นพลังความแข็งแกร่งของมันโดยยืดหัวเข้าจู่โจมคาเมล่าแมนมันเป็นโถส้วมเชื่อมติดกัน3ตัวโดยมีหัวกลางอยู่ทางด้านหลังซึ่งลักษณะเป็นปีศาจมีเขา2ข้างในระดับการต่อสู้ทั่วไปก็ต้องถือว่ามันมีความแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อมันปรากฏตัวอีกครั้งในตอนที่19มันเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างไททันคาเมล่าแมนแม้ว่ามันจะพ่ายแพ้แต่ก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีสุดท้ายเจ้าสองตัวแรกแม้ว่าจะกัดสร้างบาดแผลให้ศัตรูได้บ้างแต่สุดท้ายก็ถูกดูดลงชักโครกอยู่ดีส่วนตัวหัวปีศาจด้านหลังก็ถูกดึงหัวออกมายิงลำแสงใส่เผาไหม้จนตาย The Holy Skibidi Toilet หรือSaint Skibidi Toilet โถส้วมนักบุญหรือโถส้วมศักดิ์สิทธิ์มันเป็นโถส้วมขนาดใหญ่ที่สมบทบาทเป็นนักเทศประจำโบสถ์แห่งหนึ่งคาดว่าความสามารถของมันคือการล้างสมองเหล่าบรรดาโถส้วมสาวกทั้งหลายมันปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่10เอกลักษณ์สำคัญคือมันจะสวมอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนวงแหวนพระเจ้าอยู่บนหัวมันไม่ได้ใจดีเหมือนนักบุญอย่างชื่อของมันแต่มันค่อนข้างโหดร้ายอย่างมากการต่อสู้ของมันก็เหมือนกับสกิบิดี้ทอยเลททั่วไปคือการยืดหัวออกไปงับและกินศัตรูสุดท้ายมันถูกคาเมล่าแมนรุมต่อสู้โดยมี2ตัวแอบปีนไปด้านหลังและดึงปุ่มชักโครกดูดมันลงไปทำให้มันหมดฤทธิ์เดชลงไปได้และนี่ก็คือเรื่องราวของ10สกิบิดี้ทอยเลทเพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะคะสำหรับ Skibidi Toilet ค่ะหลังจบคลิปอย่าลืมชวนพับแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย